ซึ่งสถานการณ์ที่ฮ่องกงเองนะคะตอนนี้ก็พบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มีอัตราของผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกนั่นก็คือ30คนต่อประชากร1ล้านคนด้วยกันขณะที่ฮ่องกงเองก็ยังเผชิญกับการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.2 ซึ่งต้องจับตาอย่างใกล้ชิดส่วนไทยเองค่ะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์นี้แต่ว่าจะต้องมีการเตรียมการรับมืออย่างไรหรือว่าปรับเปลี่ยนมาตรการอย่างไรให้สอดคล้องกับการที่จะเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 ไปสู่โรคประจำถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้เดี๋ยวเราจะไปสอบถามกันนะคะกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับอาจารย์วสันต์ครับสวัสดีครับคุณเจและคุณภาวินีครับครับค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่ฮ่องกงเองก็พบการระบาดของสายพันธุ์ BA.2.2 ไทยเองตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่พบแต่ว่ามันมีจุดไหนประเด็นไหนที่เราต้องกังวลเป็นพิเศษไหมคะถ้าเผื่อเราย้อนไปนิดนึงครับว่าถามว่าเราพบ BA.2.2 ที่ไหนบ้างนะครับค่ะต้องบอกนี้ว่าพบมากที่สุดนี่ที่ฮ่องกงนะฮะค่ะรองลงมาเนี่ยจากที่อังกฤษแล้วถ้าสู่ในอาเซียนเนี่ยนะครับเราจะพบที่สิงคโปร์นะครับที่อินโดนีเซียบรูไนแล้วก็กัมพูชาที่เรารู้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาทุกคนที่ถอดรหัสทุกการขึ้นไปบนฐานข้อมูลโลกใช่ไหมครับเราจะดาวน์โหลดมาแล้วก็มาค้นหาฮะว่ามีการกลายพันธุ์ลักษณะแบบนี้อยู่ที่ไหนบ้างเราถึงรู้ฮะครับครับแต่ว่าตอนนี้คือยืนยันใช่ไหมฮะว่ายังไม่พบสายพันธุ์ BA.2.2 ในประเทศไทยณวันนี้ยังไม่พบครับครับฮะทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันฮะอาจารย์วสันต์ฮะว่าสายพันธุ์นี้นะครับมีความแตกต่างจากสายพันธุ์ BA.2 ยังไงบ้างฮะถ้าเราดูนะฮะโอมิครอนจริงๆนี่มีกี่สายพันธุ์นะมีสายพันธุ์ประมาณ20แต่ตัวเด่นๆนี่ก็จะมีจุด1ครับจุด 1.1 จุด2ฮะจุด3และตอนนี้ก็มีจุด 2.2 นะครับที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะเห็นชัดก็คือตรงหนามฮะจะมีต่างกันอยู่ประมาณ1เบสแล้วก็ยีนข้างในที่ไม่เกี่ยวข้องขนาดอีก1ตำแหน่งฮะฮะฮะซึ่งตรงนี้มันมีผลยังไงฮะกับการแพร่กระจายของเชื้อหรือว่ามันมีผลต่อความรุนแรงหลังจากติดเชื้อเข้าไปบ้างไหมฮะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าเขาจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับเพียงแต่เรารู้ว่าจากการคำนวณนะฮะ BA.2.2 เนี่ยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นกว่าทุกสายพันธุ์ในโลกเนี่ยประมาณ 35% ครับแล้วอย่างในประเทศไทยเองคะตอนนี้สายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์หลักที่มันแพร่กระจายอยู่ในประเทศคือสายพันธุ์อะไรบ้างคะอาจารย์คะตอนนี้มีอยู่ประมาณนะครับ3สายพันธุ์ฮะคือถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์หลักมี2สายพันธุ์ฮะโอมิครอนแล้วก็เดลต้าเมื่อวานนี้ก็ยังดีเทคเดลต้าได้แต่ว่าเริ่มลดลงแล้วฮะโอมิครอนเองนี่จะมีจุดหนึ่งเป็นจุดหนึ่งจุดสองแล้วก็2.2ฮะครับซึ่งตามข่าวบอกว่าตอนนี้สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ตอนนี้เรียกได้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ตีคู่หรือว่าจำนวนเพิ่มขึ้นมาพอๆกับสายพันธุ์เดิม BA.1 ข้อมูลของอาจารย์เป็นไปตามนี้ไหมฮะถ้าในหมายถึงในประเทศไทยในประเทศไทยครับในประเทศไทยก่อนฮะก็เป็นครึ่งฮะเป็นครึ่งๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับครับแนวโน้มน่าเป็นห่วงไหมฮะว่าตรงนี้คือพอมันมีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะกับในประเทศไทยแบบเนี้ยมันจะมีโอกาสกลายพันธุ์เพิ่มได้อีกแล้วก็จะส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังจากนี้มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นได้อีกฮะถ้าเราดูจากในกรณีของที่ฮ่องกงนะครับก็น่ากังวลใจแต่ว่าถ้าเราไปดูBA.2.2 ที่ระบาดในประเทศอื่นเนี่ยก็ปรากฏว่าจำนวนไม่มากถ้าไม่นับที่อังกฤษนะครับที่อังกฤษเนี่ยถ้ามองไปแล้วก็น่าจะวงใจนิดหนึ่งกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ที่เข้าการรักษาในโรงพยาบาลของอังกฤษเนี่ยเพิ่มขึ้นฮะสอดคล้องกับการระบาดของ BA.2.2 ในอังกฤษเองค่ะอาจารย์คะใน BA.2.2 นอกจากเรื่องของการแพร่กระจายได้เร็วหรือช้าต่างกันอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของอาการของโรคมีความแตกต่างกันจากสายพันธุ์เดิมไหมคะเนื่องจากว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับว่าอาการมันรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับอาจจะต้องรอนิดนึงเพียงแต่ว่าเราออกคาดเดาได้ว่าเนื่องจากการกลายพันธุ์นี้มีการแตกต่างกันไปไม่มากเพราะฉะนั้นแล้ววัคซีนที่ใช้ได้กับ BA.2ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะใช้ไม่ได้กับ BA
2.2 ฮะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะฟันธงสรุปสาเหตุได้อย่างชัดเจนว่ากรณีที่จำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตในฮ่องกงมาจากสายพันธุ์ BA.2.2 ใช่ไหมอาจารย์ฮะไม่สามารถบอกตรงนี้ได้โดยตรงว่าเป็นสาเหตุสำคัญอันนี้ถูกต้องเลยครับทั้งในอังกฤษเองแล้วก็ฮ่องกงเองนะฮะในฮ่องกงเองเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น608ก็คืออายุประมาณ60แล้วก็มีโรคประจำตัวนะครับแบบมีผู้เสียชีวิตเยอะและสอดคล้องกับมี BA.2.2 ระบาดไปด้วยฮะก็เลยยังแยกกันไม่ชัดในเรื่องของกรีกเองเนี่ยก็เผอิญว่ามีจำนวนคนป่วยเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นประจุมองกับ BA.2.2 เพิ่มจำนวนเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ยังไม่มีลักษณะฟันธงไปชัดว่า BA.2.2 เป็นสาเหตุให้เกิดความรุนแรงแบบนี้ครับครับค่ะและอย่างนี้การตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะตรวจเจอตัวสายพันธุ์ BA.2.2 ไหมคะอาจารย์คะจากที่เราดูรหัสพันธุกรรมนะครับตอนนี้เวลามีปัญหาเนี่ยเราดาวน์โหลดรหัสพันธุกรรมมาเลยเพราะพบว่า BA.2.2 เนี่ยครับไม่ต่างกับ BA.2 เท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจ ATK PCR หรือการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยยังไม่ประสบปัญหาใดๆครับก็คือชุดตรวจน่าจะยังตรวจได้ดีอยู่ครับครับเช่นเดียวกันนะฮะไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องของชุดตรวจอีกหนึ่งความกังวลใจของพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้ก็ฉีดกันไปพอสมควรแล้วสำหรับวัคซีนในการป้องกันวัคซีนที่เราใช้อยู่ในตอนนี้หลากหลายยี่ห้อนะครับซึ่งได้รับการรับรองจากทางอย.เนี่ยยังมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมฮะในการที่จะป้องกันแล้วก็ลดภาวะการป่วยหนักหลังจากการติดเชื้อเข้าไปได้โดยเฉพาะสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่มีรายงานเลยครับว่าวัคซีนใช้ไม่ได้นะครับวัคซีนเนี่ยที่หลายคนบอกว่าใช้ไม่ได้อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากวัคซีนที่เราผลิตมาไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามใช้รูปลักษณ์ของหมู่ห้ามเป็นหลักเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยจะมีการติดเชื้อตามได้โดยเฉพาะโอเมก้านะครับประมาณสัก 50% แต่จะไม่ป่วยไม่ตายและที่สำคัญมากๆเลยที่เราไม่ค่อยได้กล่าวถึงคือจะทำให้ไม่เป็นลองโควิดหรือเมื่อเป็นแล้วระยะเวลาจะสั้นลงครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีนคือตรงนี้ต้องฉีดเท่าไหร่นะฮะอาจารย์ฮะในมุมมองแล้วก็ข้อแนะนำของอาจารย์ก็คือต้องฉีด3เข็มรวมเข็มกระตุ้นไปด้วยไหมฮะถึงจะสามารถลดภาวะอาการลงโควิดหรือว่าแค่ฉีดตามเกณฑ์แค่2เข็มก็สามารถลดภาวะตรงนี้ได้แล้วทีนี้เรารอจังหวะนะจากที่ทางภาครัฐเขาจะกำหนดว่าเราควรจะเข้าไปฉีดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฉีดกระชั้นไปเนี่ยภูมิเรายังไม่ทันลดนะฉีดเข้าไปก็เสียของเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีจังหวะขั้นตอนครับว่าตอนนี้ของท่านเนี่ยตอนนี้เมื่อฉีดไปแล้วภูมิเริ่มลดแล้วก็จะมีการฉีดเชื้อซ้ำเข้าไปอีกนะครับค่ะและอย่างนี้เรามีรายงานเรื่องของสายพันธุ์โอเมก้าที่มีอาการป่วยที่ดูเหมือนจะไม่รุนแรงแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่ะตัวเลขของผู้ที่ป่วยหนักหรือว่าเป็นปอดอักเสบเพิ่มมากขึ้นตรงนี้มันมีปัจจัยอะไรมาเกี่ยวข้องคะอาจารย์คะตรงนี้ที่เรากำลังจะต้องศึกษาไปเหมือนกันครับว่าผู้ที่ป่วยหนักนี่เป็นลักษณะแบบไหนนะครับว่ามีปอดเสพเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเนื่องจากจำนวนที่ผู้ติดเชื้อมากขึ้นเป็นส่วนอย่างนั้นหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นในฮ่องกงก็คือมีผู้ที่เจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติซึ่งตรงนี้ยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนะครับครับจะต้องศึกษากันอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้มีหลายฝ่ายเชิญฮะอาจารย์ฮะเชิญฮะคือตอนนี้เมื่อก่อนเราอาจจะบอกว่ากรณีของโอเมก้าเนี่ยมีการไม่รุนแรงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าแม้อาการไม่รุนแรงก็ตามในบางประเทศเนี่ยก็ต่อว่ามีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ยังมึนงงอยู่ในพยายามหาสาเหตุว่ามันเป็นโอเมก้าตัวเดียวกันหรือไม่หรือว่าเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกตัวหนึ่งที่กำลังแสดงฤทธิ์เดชกันอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นอาจจำเป็นจะต้องอาศัยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอีกสักระยะหนึ่งเพราะว่ายังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับสายพันธุ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่พบในฮ่องกงหรือว่าที่อังกฤษที่เราคุยกันดูนะวันนี้ฮะแต่ทีนี้คือถ้าย้อนกลับมาดูในส่วนของจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ก็เกินกว่า 20,000 คนทุกวันเนี่ยนะฮะในมุมมองของอาจารย์เนี่ยคิดว่าตัวเลขตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วก็แนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็มีโอกาสที่จะสิ้นสุดลงหรือว่าแนวโน้มมันจะค่อยๆ คลายตัวขึ้นเนี่ยประมาณสักเดือนไหนฮะในมุมมองของอาจารย์ถ้าดูนะครับเรามีถึงโอเมก้าเนี่ยมันจะเป็นมีการระบาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วมันจะค่อยๆเคลื่อนตัวมานะครับจากแอฟริกาใต้ก็ขึ้นทางยุโรปไปอเมริกาแล้วก็มาเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้น
ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่แอฟริกาอังกฤษฝรั่งเศสหรือทางยุโรปเนี่ยอาการคือกราฟเนี่ยปักหัวลงทุกที่อะฮะแต่มันจะมาเริ่มที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูที่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอย่างที่ฮ่องกงเองเนี่ยนะฮะจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ก็ลดลงแล้วนะฮะเพราะนั้นผมก็คาดหวังว่าประเทศไทยเนี่ยคงจะลดลงถ้าเราดูโดยเฉลี่ยเนี่ยโอมิครอนเนี่ยจะสามารถแสดงเดชอยู่ได้ประมาณอยู่ 4-5 เดือนนะครับถ้านับจากฐานเริ่มต้นกับฐานสุดท้ายถ้านับตรงพีคเนี่ยจะประมาณสัก 2-3 เดือนครับฮะฮะเพราะฉะนั้นมันจะไปถึงพีคหรือยังฮะผมเข้าใจว่าตอนนี้ถึงแล้วเนี่ยฮะตอนนี้คือถึงแล้วผมเข้าใจว่าถึงแล้วฮะเข้าใจว่าจะอยู่ชนิดแล้วก็ลงฮะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่บอกว่าโรคประจำถิ่นจะเกิดขึ้นภายในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็มีความเป็นไปได้ถ้ามองตามที่อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้ครับที่พี่รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งรัฐบาลไทยทำเนี่ยหมายถึงว่างี้ครับการที่จะประกาศว่าเป็นโรคประจำถิ่นเพื่อจะปลดล็อกค่อยๆปลดล็อกกฎระเบียบต่างๆไปจนถึงตรงนั้นนะฮะโรคประจำถิ่นที่ว่าเนี่ยจะไม่เหมือนโรคประจำถิ่นที่เราเคยเข้าใจกันนะฮะครับโรคประจำถิ่นความหมายใหม่นี่น่าจะแปลว่าเป็นโรคประจำถิ่นที่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเชื้ออะไรแล้วแต่ว่าเป็นอยู่ในสามารถควบคุมได้ในระบบสาธารณสุขของเราควบคุมได้แต่ว่าเรายังไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเขาจะมาเขาจะไปยังไงและสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาต่อเรื่องเนี่ยจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันต่อไปแล้วก็การห้ามตกเด็ดขาดนะฮะอาจารย์ฮะที่สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับถ้าเราจะเห็นว่าติดเชื้อกันเยอะนะฮะอยากขอเน้นว่าท่านไหนก็ตามที่เคยคิดหรือว่าตอนนี้ได้หันหลังให้กับการฉีดวัคซีนเนื่องจากแพร่ของข้างเคียงนี้อาจจะต้องคิดใหม่ฮะเพราะว่าผมไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้น BA.2.2 จะเข้ามาเมืองไทยเมื่อไหร่แล้วก็ลองโควิดซึ่งตอนนี้เป็นปัญหามากแต่บริเวณโชว์ได้กล่าวไว้เลยว่าต่อไปเนี่ยแม้ว่าเป็นโรคประจำถิ่นก็ตามสิ่งที่เราจะประสบต่อมาก็คือลองโควิดแต่วัคซีนนี้จะช่วยให้ลองโควิดนี้สั้นลงหรือไม่ถึงนะครับครับสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครับฮะชัดเจนครับขอบคุณมากครับอาจารย์วสันต์ครับขอบคุณค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ